เมื่อด็อกเตอร์นะครับกับโลสแล้วกักบตันแจ็คนั้นโดนไล่ต้อนจนจน,จนมูน่ด็อกเตอร์นะครับจึงตะโกนออกมาใส่พวกซอมบี้หน้ากากกันแกส๊สนี่ครับบอกไปว่ากลับไปบ้านซะก็ปากฏว่ามันทรงผลแม้กระทั่งซอมบี้ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าด็อกเตอร์นะครับมันยังทรงผลไปถึงเด็กชายนะครับที่อยู่ต่อหน้าแนนซี่อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อโดนสู่สั่งให้กลับบ้านนะครับเด็กชายก็ได้เดินออกไปพร้อมกับเหลนะ่าซอมบี้หน้ากากกันแกส๊สนะครับที่อยู่ในโรงพยบาบาลก็ได้กลับไปนอนที่เดิมด็อกเตอร์นะครับจึงทําการสํารวจ ั่วโรงพยาบาลปรากฏว่าก็ได้เจอกับห้องบางอย่างนะครับซึ่งห้องนี้นะครับด็อกเตอร์ก็ได้พบกับบันทึกเทปนะครับที่หมอนั้นได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นบันทึกการรักษาเด็กชายนั่นแหละครับด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่าห้องนี้นั้นแต่ก่อนมันเคยเป็นของเด็กชายเป็นผู้ติดเชื้อหน้ากากกันแก๊สนี้หลายแรละหลังจากที่เด็กชายฟื้นนะครับก็เลย ใช้พลังนะครับทำลายข้าวของที่อยู่ในนี้ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้รู้สึกถึงอะไรผิดปกติบางอย่างครับจึงได้หันกลับไปที่ประตูปากราว่าเด็กชายนะครับก็ได้ปากนตัวต่อหน้าด็อกเตอร์ได้บอกกับโรสและจะกับตันแจ็คไปว่าก่อนหน้านี้เขาสั่งให้พวกนั้นกลับบ้านนี่คือบ้านของพวกเขาและซอมบี้เด็กชายนะครับก็ได้พูดประโยคที่ว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอซ้ำๆไปมานะครับด็อกเตอร์นะครับจึงพยายามที่จะหนีครับแต่ว่าซอมบี้นะกากกันแก๊สตัวอื่นนะครับก็ได้โผล่มาทั้งทางซ้ายและขววาคัััก็ืออมนนนโล่่ไปทเเยง กัปตันแจ็คนะครับจึงได้ยื่นอาวุธอันใหม่ออกมาครับนั่นก็คือปืนโซนิกซึ่งปืนโซนิกนี่ครับ,บกัปตันแจ็คได้บอกกับตเตอร์ไปว่าเขานั้นไปเอามาจากโรงงานโซนิกก่อนที่โรงงานนั้นจะถูกทำลายกับตันแจ็คนะครับก็เลยใช้ปืนโซนิก ยิงไปที่พื้นนะครับทำให้เกิดเป็นรูสี่เหลี่ยมและหลังจากนั้นก็สาก็ยิงปืนโซนิกซ้ำกับไปที่เดิมที่ที่พวกเขาล่วงลงมาครับเพื่อที่จะอุดรูแว่านี่เป็นเอฟเฟกที่สุดยอดมากเลยครับสำหรับปืนโซนิกและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าเขานั้นก็มีโซนิกเหมือนกันแต่มันเป็นไขควงและโลสกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้อยู่ในห้องอยู่ในห้องชั้นล่างและสักพักนะครับโลสก็ได้รู้สึกว่ากับตันแจ็คนั้นหายไปกับตันแจ็คนะครับเลยติดต่อมาทางวิทยุที่อยู่ใกล้ๆบอกว่าตอนนี้นะคะพวกเขาใช้เครื่องจ้ำ ส่งผลต่อโมลเล,ลกุลแล้วกัปตันแจก็จะบอกไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะนํายานกลับไปรับพวกดอ็อกเตอร์ตัดภาพมาที่แนนซี่นะครับหลังจากที่เด็กชายนะครับได้ไปจากแนนซี่แล้วแวนนซี่ก็ได้กลับมาหาเราเด็กกัมพานะครับแล้วบอกว่าให้เด็กเราเด็กกัมพานี้ได้ให้พวกเขานั้นหนีไปเพราะว่าเธอนั้นถ้าอยู่กับเธอนั้นจะเป็นอันตรายแล้วเธอก็ได้บอกไปว่าเด็กชายนั้นแท้จริงแล้วตามหาเธอเด็กชายนั้นเป็นน้องชายของเธอเธอนั้นยังอยู่กับ พวกเด็กกำพร้านี้จะถือว่าเป็นอันตรายและบางคนก็งงครับว่ามันจะเป็นอันตรายได้ไงแนนซี่ก็เลยขอให้ทุกคนนั้นมองไปยังแป้นพิมพ์ดีพวกเขาก็ได้เพิ่งจะรู้สึกตัวนะครับเพราะว่าแป้นพิมพ์ดีนั้นนหะมันพิมพ์ได้เองและข้อความที่พิมพ์มาครับก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือคุณเป็นแม่ผมเหรอและแนนซี่ก็ได้ยืนยันกับทุกคนไปว่าั่นไงบอกแล้วว่ามันนั้นตามหาเธอและแนนซี่ก็ได้ย้ำกับพวกเขาไปว่าเธอนั้นจะจบเรื่องนี้เองหลังจากนั้นนะครับโรสกับด็อกเตอร์ก็ได้ถูกนั ดีนิ้วไปนะอากลว่าได้มีที่ได้รักษามือโรสนั้นได้มาเกาะที่ด็อกเตอร์ได้ให้ความอบอุ่นแก่เขากัปตันแจ็คได้บอกไปว่าอันนี้แหละคือยานชูร่าที่เป็นอันตรายแต่ยานชูร่าที่เป็นรูปทรงกระบอกที่ด็อกเตอร์ตามหานั่นมันไม่ได้มีอันตรายเลยสักนิดซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ขอให้กัปตันแจ็คนะครับพาพวกเขาไปที่จุดลงจอดของยานชูร่าที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับแนนซี่ก็ได้เตรียมครีมตัดลวดมาพร้อมนะครับเตรียมที่จะปลุกไปยังยานชูราาททที่่่่เเปนนรรรรูงงงงกกะะบบอออัั้้พืืจจวหมด แต่ปรากฏว่านะครับเธอก็ได้โดนทหารจับได้เสียก่อนครับซึ่งทหารก็ได้นําเธอนะครับไปขังไว้และทําการสอบสวนปรากว่าสอบสวนไปก็ยังไม่ได้ความครับจนกระทั่งทหารคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาซึ่งทหารที่เข้ามาเฝ้าแนนซี่นี้ครับก็สภาพไม่ค่อยดีเป็นอ่างมากนะครับแต่ทหารที่เหลือก็ไม่ได้เอะใจนะครับเลยสั่งให้ทหารที่อาการไม่ค่อยดีนี้เฝ้าแนนซี่เอาไว้แนนซี่ก็บอกไปว่าว่าเธอนั้นจะไม่อยู่กับ ชายคนนี้เป็นอันขาดเพราะว่าเขานั้นมีแผลที่มือซึ่งแผลนี้นะครับคนที่ติดเชื้อซอมบี้หน้ากากกันแกสส๊สทุกคนจะต้องมีครับซึ่งแนนซี่ก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้นั้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้หน้ากากกันแกสอย่างแน่นอนแต่แนนซี่ร้องเท่าไหร่ทหารคนอื่นก็ไม่ฟังครับเขาก็ได้ไปไปเฝ้าสถานที่ต่อหลังจากนั้นไม่นานทหารคนนี้นะครับที่เฝ้าแนนซี่ก็ได้เปลี่ยน หน้าตากลายเป็นซอมบี้หน้ากากกันแก๊ด็อกเตอร์และโรสนะครับได้มาถึงนะครับด็อกเตอร์เตรียมที่จะใช้กระดาษสะกดจิตนะครับเพื่อที่จะสะกดจิตทหารแต่ว่าด้วยความที่ว่ากับตันแจ็คนะครับเขาได้ปลอมตัวเป็นนายทหารยศใหญ่ของอังกฤษเะครับเขาก็เลยสามารถผ่านประตูไปได้เพราะกับพาด็อกเตอร์และโรสไปด้วยได้และด็อกเตอร์นะครับระหว่างที่กำลังจะไปที่ยานชูรานะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นก็คือเสียงของแนนซี่นะครับได้ร้องขอความช่วยเหลือด็อกเตอร์ก็ไปช่วยนะครับแต่ซอมบี้หน้ากากกันแก๊ ซึ่งยานนี้นะครับด็อกเตอร์ได้ทําการเปิดข้างในดูป้ากว่ามันว่างเปล่านะครับซึ่งกับตัดแจ็คก็ได้ย้ำกับด็อกเตอร์ไปแล้วบอกว่ามันไม่ได้มีอันตรายแต่ด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่ามันไม่ใช่มันไม่มีอันตรายแท้จริงแล้วยานนี้นะ มันเคยบรรทุกอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งก็คือเหล่านาโนซึ่งก็คือนาโนอันเดียวกับที่รักษาแผลให้กับด็อกเตอร์แลโรสนะครับซึ่งนาโนอันนี้นะครับมันตรวจพบว่าไอยานนี้นั้นอ่ะช่วงเวลาที่มันลงจอดนั้นมันได้ไปทับล่างเด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็คือน้องชายของแนนซี่และปรากฏว่านะครับยานี้ครับหลังจากที่มันได้ทับล่างเด็กชายไปแล้วเหล่านาโนก็เลยบินออกมาครับเพื่อที่จะไปรักษาเด็กชายแต่ปรากฏว่านะครับเด็กชายนั้นได้ใส่หน้ากากกันแก๊สเอาไว้ด้วยความที่ว่าเหล่านาโนนี้มันไม่เคยรักษาเผ่าพัันนนนนนธธุุ์์มมมมษษยยยาาาาาก่่่อเลวผพห้ต ประมาณนี้มันก็เลยทําการรักษาทําให้กลายเป็นซอมบี้หน้ากากากันแก๊สนั่นอย่างที่เห็นแลวมันก็ได้คิดว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นควรจะมีหน้าตาประมาณนี้มันก็เลยทาการแพรเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของมนุษย์ให้กลายเป็นเหล่าซอมบี้หน้ากากากันแกน๊สหลังจากนั้นนะครับเหล่าซอมบี้หน้ากากากันแก๊สคนอื่นๆน,นะครับก็ได้โผล่มาพร้อมกับซอมบี้ที่เป็นเด็กชายต่วด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับแดนซี่บบว่าเขาดูแล้วว่าแท้จริง แล้วแนนซี่นั้นไม่ใช่พี่สาวของเด็กชายคนนี้แต่ว่าเป็นแม่ของเด็กชายแนนซี่ที่รู้อย่างนั้นนะครับก็เลยโผล่เข้าไปกอดเด็กชายแล้วครับแล้วบอกว่าฉันนั้นเป็นแม่ของเธอหลังจากนั้นนะครับเหล่านาโนนะครับก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับทำการสแกนดีเอ็นเอของแนนซี่นะครับผู้เป็นแม่ทําให้รู้ว่ามันนั้นได้ทําการสแกนผิดพลาดน,นะครับก็เลยทําการรักษาเด็กชายนะครับให้สามารถถอดหน้ากากกันแก๊สออกมาเป็นเด็กชายปกติได้และยังสามารถรักษาคนอื่นๆให้หายได้อีกด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับลูกระเบิดของกองทัพเยอ สถานที่แห่งนี้ระหว่างที่มันเกือบจะตกถึงเหล่าด็อกเตอร์นั้นกับตันแจ็คนะครับก็ได้ขับยานมาและใช้น้ำแสงน,นะครับลากลูกระเบิดนั้นไปที่อื่นๆแล้วก็กับตันแจ็คก็ได้บินจากไปด็อกเตอร์ได้ทําการล่ําลาแนนซี่นะครับก็ได้เข้าไปในทาน,นิตกับโรสซึ่งโรสก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแล้วตอนนี้กับตันแจ็คจะเป็นยังไงบ้างภาพก็ตัดมาที่กับตันแจ็คนะครับกับตันแจ็คที่รออยอยู่ในอวกาศเขาก็ได้ทําการหาทางที่จะกําจัดไอ้ลูกระเบิดนี้แต่ปาก็ว่าคอมพิวเตอร์ก็เหมือนจะไม่ช่วยออะะะะะไไรรรรรนนนนนัับบเเเเพาาาาวู่่กิิดดดีีี้้้มจ3ทท กัปตันแจ็คนะครับรู้ตัวว่าไม่มีทางนี่แล้วเขาเลยตก้มหน้าก้มตาที่ยอราชะตากรรมนะครับโดยหยิบเหล้าขึ้นมาดื่มแต่ป้าก็ว่าทานดิสเกลผมมาต่อหน้ากัปตันแจ็คนะครับก็ได้พากัปตันแจ็คเข้ามาในถาดดิสและญาตของ Jack, กัปตันแจ็คก็ระเบิดและการผจญภัยครั้งต่อไปก็จะมีสมาชิกใหม่มานั่นก็คือกัปตันแจ็ค